สวัสดีครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราอัดผ่านซูมนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ใครไม่ใช้ในยุคนี้ก็ต้องใช้นะครับก็จากสถานการณ์โควิดวันนี้เราอัดกันก่อนล่วงหน้าประมาณสัก10วันก่อนที่จะมีงานวันพุ่งจันทร์นะครับก็สถานการณ์โควิดวันนี้ก็15,000กว่าแต่ว่าเพื่อเซฟตี้ของผู้จัดงานด้วยแล้วก็คิดว่าเรามาลองใช้เทคโนโลยีซูมนะก็ต้องขอบคุณอัลฟาบิทนะครับที่ดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็พอดีผมมาได้รับมอบหมายนะจากชมรมกุ้งจันทร์ให้มาคุยหรือให้มาเล่าประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งให้ฟังครั้งนี้เป็นงานกุ้งจันทร์ครั้งที่25นะครับแล้วก็เขาให้หัวข้อมาว่าบอกว่าเออหมอเจี๊ยบเลี้ยงแบบไหนอ่ะบอกเกษตรกรไปว่าเราเลี้ยงแบบไหนเราไม่ได้ตั้งว่าหัวข้อจะต้องพูดเรื่องอะไรแบบนี้เราเลี้ยงสไตล์ที่หมอเจี๊ยบบอกโอ้พอได้หัวข้อนี้ก็ดีนะก็ดีใจแล้วก็คิดว่าหัวข้อตรงนี้มันเป็นอะไรที่เกษตรกรอยากจะรู้แล้วผมก็ถามในเฟซถามเลยว่าแต่ละคนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะก็หลายคนก็ตอบมาว่าอยากรู้วิธีการชำอยากรู้วิธีการโปรแกรมจุลินทรีย์อยากรู้ในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ในเชิงลึกว่าเราต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างก็พยายามนำเสนอให้เยอะที่สุดนะครับก็มาฟังว่าวิธีการคิดวิธีการเลี้ยงขั้นตอนการเลี้ยงในรูปแบบของหมอเจี๊ยบเป็นยังไงทำไมถึงสามารถที่จะอยู่ได้ในเกือบทุกการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกุ้งนะที่จริงแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้หยุดทดลองอะไรที่มันใหม่ๆเลยก็ทุกๆงานทดลองมันจะมีคำตอบให้เราล้มเหลวก็เยอะสำเร็จก็เยอะแต่การล้มเหลวอันนั้นมันเป็นการล้มเหลวในบ่อทดลองเล็กๆไม่ได้ล้มเหลวแบบทั้งฟาร์มเราจะไม่เอางานทดลองของเรามาใช้กันในฟาร์มเราเลยแต่ว่าเราจะมีไซต์ทดลองของเราว่าเราใช้จุลินทรีย์แบบนี้ใช้วิธีการเลี้ยงแบบนี้มันตายถ้ากุ้งมีปัญหาไปมันก็อยู่แต่ในไซส์เล็กๆแต่ถ้าเขาเกิดจุลินทรีย์ชนิดนี้ใช้ได้หรือจุลินทรีย์รูปแบบนี้โอเคอยู่นะมีสามารถที่จะต้านเชื้อต่างๆได้เราก็เอารูปแบบนั้นมาขยายในสเกลต่อไปอันนี้คือรูปแบบการเลี้ยงของที่ฟาร์มนะนั้นลองติดตามกันดูนะครับก็คือหลักการง่ายๆคือเราต้องบอกกับตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้ปรับตัวและยั่งยืนในอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยแทบจะไม่มีรูปแบบไหนที่ใช้ได้เป็นรูปแบบที่ยาวนานแบบไม่ต้องปรับอะไรเลยเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้อหนึ่งสาเหตุแรกคือพันธุ์กุ้งเปลี่ยนพันธุ์กุ้งเราเปลี่ยนทุกปีการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยถ้าเราสังเกตนะถ้าย้อนหลังไปเมื่อ7ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วกุ้งขาวกุ้งขาววานามายเราเนี่ยถ้าเอาที่60วันเป็นตัวตั้งเนี่ย60วันสมัยก่อนนั้นเนี่ยถ้าใครได้สัก120ตัวหรือ100ตัวเนี่ยถือว่ากุ้งชุดนั้นโตดีแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเนี่ย60วัน50ตัว6วัน60วัน40ตัว40กว่าตัวก็ยังมีกลับมาในกุ้งกุลาดำก็เหมือนกันสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนเนี่ยกุ้งกุลาดำจะอยู่กับพื้นเวลาหวานอาหารก็ต้องหวานไปให้ถึงปากเลยก็ค่อยคานมากินเดี๋ยวนี้กุ้งกุลาดำสายปรับปรุงพันธุ์นะมีของหลายๆที่หลายๆบริษัทนะผมมองว่าดีทุกที่เลยอยู่ที่ว่าตลาดใครจะเอาตลาดอะไรตลาดส่งออกตลาดกุ้งต้มนะแล้วก็สายแล้วก็โตเร็วเลยว่ายน้ำกินเหมือนกุ้งขาวแล้วเมื่อสายพันธุ์เปลี่ยนแปลงมาถามว่าคุณภาพอาหารเหมือนเดิมไหมผมบอกได้เลยว่าแต่ละปีสูตรอาหารไม่เหมือนเดิมนะเราติดตามเราใช้แล้วเราวิเคราะห์อาหารแต่ละที่ว่าอันไหนเหมาะสมกับกุ้งอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของผู้ผลิตอาหารนะว่าเขาก็จะปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบที่มันขึ้นลงตามราคาของตลาดโลกที่แตกต่างกันตรงนี้มันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องเรียนรู้หนึ่งสายพันธุ์กุ้งสองเรียนรู้แม้กระทั่งอาหารแล้วก็ปรับตัวยังไงเราจะปรับตัวแบบไหนในเมื่อกุ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของสายพันธุ์กุ้งเดี๋ยวนี้โตเร็วกินเร็วเมื่อโตเร็วกินเร็วระบบย่อยอาหารเขาก็ต้องดีทำยังไงให้ระบบย่อยอาหารของกุ้งดีต้องมีโปรไบโอติกเข้าไปช่วยโปรไบโอติกตัวไหนใช้ยังไงอะไรเท่าไหร่แบบไหน
ค่อยๆติดตามกันดูนะครับแล้วก็แล้วผมจะค่อยๆบอกไปทีละขั้นทีละตอนนะแล้วก็ยั่งยืนถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ตลอดเวลานะทุกๆปีทุกๆรอบของการเปลี่ยนแปลงทั้งกุ้งก็เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ก็เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงแถมเรื่องโลกยังเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกับโลกต่างๆที่เข้ามาเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายนะทั้งไวท์สปอตก็ยังอยู่เยลโลว์เฮดก็ยังอยู่ทั้งหัวเหลืองก็ยังอยู่โรคขี้ขาวตอนนี้ค่อนข้างจะได้ความชัดเจนแล้วว่าอะไรคือสาเหตุแล้วเราจะป้องกันยังไงแก้ไขยังไงนะฮะลองติดตามนะฮะนี่ประวัตินิดนึงก็คือก็หมอเจี๊ยบนะนายสัตวแพทย์สุวรรณเจริญอยู่สวัสดิ์การทำงานเนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์วิจัยโรคกุ้งมหาชัยนะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์มาก่อนเมื่อสักประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้ว18 19ปีแล้วก็มาอยู่เป็นทำงานที่ศูนย์พ่อแม่พันธุ์นะฮะต้านทานโรคตอนนั้นทำก็คือเอากุ้งขาวมาพัฒนาสายพันธุ์ให้ต้านทานโรคทอร่าซินโดรมวันนี้เราจะเห็นโรคทอร่าแทบไม่มีในประเทศไทยแล้วตรงนั้นทางที่ผมทำงานที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ก็เขาก็มีคนพัฒนาสายพันธุ์ตรงนี้นะหลังจากปี48ก็เริ่มมาทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีช้างข้ามในยะอามนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังก็ทำฟาร์มอยู่ก็รวมกันก็ทำฟาร์มก็เกือบ15-16ปีมาแล้วนะเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืนก็ที่เกิดมาข้างต้นว่า1เราต้องปรับตัวตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่สำคัญต้องควบคุมต้นทุนให้คงที่และให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเราควบคุมต้นทุนได้คงที่แล้วเนี่ยแล้วสูญเสียที่น้อยสุดนั่นคือ เราควบคุมความเสี่ยงลงทุนยังไงก็ลงทุนได้แต่ถ้าลงทุนแล้วหมดตัวไอ้นี้เขาเรียกว่าเสี่ยงบางคนทำความปรับปรุงอันนั้นห้ามปรับปรุงแบบโมโหลาลงทุนหลายๆสิบล้านพลาดไม่ได้แต่ในหลักการในสิ่งที่ผมทำเนี่ยเราค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับเน้นอะไรที่มันเรียบง่ายก่อนเรียบง่ายใช้ทุนไม่เยอะแล้วก็สามารถสอนลูกน้องได้สอนคนที่มาดูงานได้เลยให้ทำแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ได้มากได้น้อยอยู่ที่ความละเอียดของแต่ละท่านที่จะเก็บเกี่ยวไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างฟาร์มที่ฟาร์มจะยึดหลักอย่างนี้ว่าถ้าต้องลงทุนแล้วต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างฟาร์มเนี่ยฟาร์มผมส่วนทุกฟาร์มเนี่ยจะมีกำไรทุกปีถ้าคิดว่าจะต้องมาเปลี่ยนโครงสร้างฟาร์มนี้เพื่อที่จะเลี้ยงอีกแบบนึงซึ่งเราไม่มีความถนัดที่ฟาร์มจะไม่ทำเราจะไปดูแปลงใหม่ซิว่าจะทำไหมแบบลงทุนแบบนี้แต่ว่าทำไซส์เล็กๆก่อนนะทำไซส์ที่เราสามารถควบคุมต้นทุนได้แล้วก็ไม่มีหนี้สินอันนี้คือการควบคุมต้นทุนให้คงที่แล้วก็ลดควันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลดการสูญเสียการเลี้ยงกุ้งสิ่งที่สูญเสียมากที่สุดคือช่วงไหนรู้ไหมช่วงลูกกุ้งถ้าลูกกุ้งมาดีนะเขาว่ามีชัยไปกว่าครึ่งอันนี้เรื่องจริงลูกกุ้งมาดีมีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าลูกกุ้งมาดีบ้างไม่ดีบ้างเรามีวิธีไหนที่จะทำให้กุ้งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยมันสามารถพอเลี้ยงได้แล้วทำกำไรให้เราก็โดยการชำที่ฟาร์มก็สรุปมาต้องกุ้งทุกชุดที่จะปล่อยต้องชำหมดเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีถ้าชุดไหนที่ดีแล้วเวลาเราชำเนี่ยแค่5วันเรารู้แล้วชุดนี้ดีแต่ชุดไหนที่ไม่ดี5วันเราก็รู้แล้วชุดนี้ไม่ดีเราก็ต้องไปเช็คว่ามีเชื้ออะไรนะมีเชื้อก่อโรคตัวไหนบ้างแล้วก็ใส่โปรแกรมจุลินทรีย์ลงไปเพื่อที่จะไปเบียดไปต้านทานหรือไปกำจัดเชื้อก่อโรคพวกนั้นงั้นวันนี้เราพัฒนาโปรแกรมจุลินทรีย์จนสามารถเคลียร์แม้กระทั่งเชื้อ EMS ได้ในระบบชำของเรานะฮะอันนี้มาดูการเตรียมบ่อเข้าสู่การเตรียมบ่อเลยนะครับหลังจากที่เราตากบ่อให้แห้งแล้วเนี่ยสัก7วันหรือ10วันเนี่ยให้หว่านปูนร้อนทำไมเราถึงต้องหว่านปูนร้อนปูนร้อนเนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่มความร้อนในดินแล้วก็เพิ่ม pH ด้วยนี้เรารู้มานานเรารู้กันมาหลายปีแล้วผมบรรยายไป 3-4 ปีที่แล้วแล้วว่าปูนร้อนมันจะทำให้ pH เพิ่มขึ้น pH เพิ่มขึ้นเกินจาก9เนี่ยมันจะทำให้โคลาชิวในตัว ESP มันชูดอันนี้ทุกคนรู้หมดนะสิ่งที่สำคัญก็คือความร้อนของปูนอีกความร้อนของปูนนอกจากจะช่วยเรื่องของ ESP ที่ทำให้โพลาร์ทิวชูดแล้วยังช่วยลดเชื้อ EMS หรือแอปเพน
หรือพาราฮิโมติคัสแล้วแต่คนจะเรียกนะแต่เกษตรกรจะเข้าใจว่าเชื้อ EMS นะนี้บ่อก็จะมีหลายรูปแบบบางท่านก็เป็นแบบบางนะ PE แบบบาง PE แบบบางก็คือตั้งแต่ 0.3 PE แบบบางนี้เขาจะเรียกก็ใช้เป็นหมุดเย็บแล้วก็ใช้เชือกขึงนะพอเขาจะซีนค่อนข้างยากหรือซีนไม่ได้นะมันจะลุยมันจะขาดก็ก่อนเตรียมบ่อก็คือต้องเปิดก่อนเปิด PE ขึ้นมานะล้างเลนล้างอะไรให้สะอาดเสร็จแล้วค่อยหว่านด้วยปูนขาวปูนขาวนะทำไมถึงไม่ให้ใช้ปูนร้อนเพราะว่าเราใช้ปูนร้อนเนี่ยอายุของ PE มันจะสั้นมากแล้วมันจะเปื่อยง่ายเลยใช้ปูนขาวก็พอแล้วแล้วก็ปิดกลับพอปิดกลับเสร็จแล้วปุ๊บเอาน้ำเข้าเลยเอาน้ำเข้าให้ท่วมสักพื้นบ่อก่อนแล้วใส่ถังทับทิม15 ppm ไม่เยอะนะฮะท่วมพื้นบ่อประมาณสัก30เซนหรือให้แค่ตาตุ่มเราอะแล้วก็เราก็ใส่ถังทับทิม15ทำไมต้องใส่เพราะว่าตัวนี้ก็จะทำให้ลดเชื้อเรื่อง ESP เพราะว่า15 ppm เนี่ยโพลาร์ทิวเวอร์ชูตเหมือนกันนี่เราเตรียมบ่อเพื่อจัดการเรื่อง ESP นะซึ่งมันสัมพันธ์กับโรคที่ขาวอันนี้ก็บ่อปูนนะบ่อที่หว่านปูนอย่างเต็มที่แล้วก็จะเห็นโอ้โหมองไม่เห็นแล้วตรงไหนมันเป็นดินนะอันนี้บ่อนี้ก็คือเจอขี้ขาวมันหนักเราผมใช้ถึง600กิโลปูนร้อนนะ600กิโลนะครับก็ถ้าบ่อไหนไม่ได้เจอขี้ขาวนะไม่เจอขี้ขาวได้เลี้ยงปกติเราแนะนำให้ใช้แค่300กิโลพอนะก็พอแล้วนะแต่ถ้าเจอขี้ขาวหนักๆก็รอบที่แล้วก็เนี่ยแหละ600กิโลเวลาเราจะเอาน้ำเข้าฟาร์มสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องผ่านบ่อพักน้ำเสร็จเนี่ยแล้วผมก็จะมีบ่อพักน้ำก็มีบ่อชงเพราะว่าผมจะเลี้ยงแบบบ่อคู่กันนะก็คือบ่อนี้บ่อเตรียมน้ำอีกฝั่งบ่อเลี้ยงเราก็ทำอะไรเราก็ทำในบ่อที่บ่อชงให้เรียบร้อยพอบ่อชงเราเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ดึงน้ำเข้ามาผ่านเยฟูกองตะกอนกองของเสียอะไรต่างๆอาจจะเป็นลูกปลาลูกอะไรก็จะที่ติดลงมาก็จะผ่านมันก็จะอยู่ในที่ใหญ่ฟูพวกนี้ก็จะกองนะครับปัจจุบันก็ยังทำแบบนี้อยู่ก็ถือว่าสามารถกองตะกอนได้ดีอันนี้มาดูการเตรียมบ่อนะที่เราให้ฟังว่า1บ่อดินเราฉีกเลนแล้วเราตากบ่อให้แห้งอย่างน้อย7วัน2ก็คือลงปูนร้อนในกรณีที่รอบที่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ลงปูนร้อนที่300กิโลต่อไร่นะครับหว่านปูนเสร็จเอาน้ำเข้าบ่อทันทีทีนี้เทคนิคการลงปูนร้อนเนี่ยเราดูก่อนว่าความเค็มสูงหรือความเค็มต่ำถ้าความเค็มสูงผมแนะนำให้ใช้แคลเซียมออกไซด์เพราะพวกนี้เพิ่มแคลเซียมความเค็มสูงเนี่ยมันจะมีในน้ำที่ดึงเข้ามามันมีแมกนีเซียมสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกใช้ตัวแคลเซียมออกไซด์แต่ถ้าเขตความเค็มต่ำผมให้ใช้ปูน MgO นะเพราะ MgO มันจะมีแมกนีเซียมพอปูนละลายไปแล้วสิ่งที่เราได้นอกจาก pH ที่สูงขึ้นความร้อนที่ทำกับพื้นบ่อเราจะได้แมกนีเซียมด้วยเพราะในเขตความเค็มต่ำเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะใส่แต่แคลเซียมอย่างเดียวแต่แมกนีเซียมคุณจะขาดแต่พอเราใช้ปูนที่เป็น MgO พวกนี้จะได้สองเด้งนะแต่ก็ไม่อาจจะไม่เหมาะกับความเค็มสูงเท่าไหร่ถ้า MgO นะก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องถ้าเป็นบ่อ PE ก็อย่างที่บอกเปิด PE แล้วก็หว่านปูนขาวใต้ PE แล้วแช่ด้วยแดดจริง15 ppm ทิ้งไว้1คืนพอแช่น้ำแล้วทิ้งไว้1คืนหลังอีกวันนึงเติมน้ำให้เต็มบ่อจนถึงระดับที่เลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงอยู่เท่าไหร่แต่แนะนำว่าอย่าเลี้ยงน้ำสูงที่ฟาร์มนี่1เมตร50เต็มที่แล้วเพราะว่าถ้าเลี้ยงน้ำสูงปัญหาจะตามมาเยอะนะปัญหาจะตามมาเยอะเพราะเวลาฝนตกวันทีก็ยิ่งสูงอากาศไม่ถึงพื้นบ่อเชื้อก็เกิดขึ้นไล่สเต็ปเลยนะวันที่1เราลงยาฆ่าพาหะทันทีแล้วแต่ทุกท่านจะใช้ยาฆ่าพาหะตัวไหนนะอันนี้ไม่แล้วแต่ความถนัดเพราะว่าทุกท่านรู้อยู่แล้ว2ก็คือวันที่3เราลงคอปเปอร์ซัลเฟตที่ใช้เนี่ยก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตที่เขตที่ผมอยู่จะเป็นเขตที่มีหอยเยอะนะหอยกระพงหอยเจดีพวกนี้คอปเปอร์ซัลเฟตใช้ได้หมด8กิโลต่อไร่นะ7ถึง8กิโลต่อไร่นะก็ทิ้งไว้สัก2วันพอวันที่6เราลงกากชา20กิโลต่อไร่นี่กากชาเนี่ยลงมาดูความเค็มด้วยนะว่าความเค็มสูงไหมถ้าความเค็มเกิน20แล้วเราสามารถหว่านกากชาลงได้เลยแต่ถ้าความเค็มต่ำกว่า20หรือ15ลงมาเอากากชาไปแช่กับเกลือสักหน่อยนะใส่อาจจะใส่ในถังสัก400ลิตรหรือถังน็อกอ่ะ
นะแล้วเราใช้กัญชาเท่าไหร่20 กิโลต่อไร่เราก็ดูว่าเราใช้เท่าไหร่พุทธบ่อสีแล้วเราใช้80 กิโลเราก็กัญชาใส่ไป80 กิโลเติมน้ำไม่ให้ได้400 ลิตรเสร็จแล้วเราใส่เกลือจะใส่กี่กิโลก็ได้เพื่อให้ซาโปนินมันออกมานะแต่หลักๆก็จะใส่อยู่ประมาณสัก4 กิโล5 กิโลเนี่ยให้ซาโปนินมันออกมาเพราะเราต้องการตัวซาโปนินที่อยู่ในกากชาแล้วเราก็หว่านไปในบ่อตรงนี้ใช้กับความเค็มต่ําได้พอสัตว์ที่มีเลือดสีแดงนะพอมันเลือดมันได้สัมผัสกับซาโปนินมันจะเกิดการบล็อกกันไม่เกิดให้เกิดการหายใจหรือเกิดอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ปลาพวกเนี้ยหรือสัตว์ที่มีเลือดแดงพวกเนี้ยก็ตายไปเราก็จะเคลียร์สัตว์พวกนี้ออกไปได้แล้วก็วันที่10นะถัดมาเราก็ลงกากน้ำตาลลงกากน้ำตาล50 กิโลต่อไร่หรือกากน้ำตาลเนี่ยแนะนำว่าต้องหมักกับจุลินทรีย์ที่ท่านใช้ก็ปม.1ที่ผมใช้สเต็ปแรกเราก็ใช้ปม.1หมักไว้ก่อนหรือบางช่วงเช่นฤดูฝนเนี่ยผมเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลทรายแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากากน้ำตาลที่มาเนี่ยบางล็อตเนี่ยมันมีการปนเปื้อนนะมันมีการปนเปื้อนในเรื่องของน้ําเข้าไปในตัวกากน้ําตาลมันทําให้การพอมีการปนเปื้อนในจุลินทรีย์ที่เราหมักมันจะไม่ได้ตามที่เราคิดผมก็เลยเปลี่ยนตอนหลังก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ําตาลทรายเกือบทั้งหมดนะก็ลงไปน้ําตาลทราย20 กิโลต่อไร่ทําไมเราต้องลงเพราะว่าอย่าลืมว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราเตรียมปูนร้อน pH น้ําจะสูง pH ขึ้นไป9แล้วอยู่ดีๆถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไม่มีทางที่ pH จะลงมาได้เลยนะเราต้องลงคาร์บอนซอสนะคาร์บอนซอสมาจากแหล่งไหนก็มีกากน้ำตาลกับน้ำตาลนะเพื่ออะไรเพื่อพวกนี้มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วมันจะทำให้เกิดกรดนะครับวันที่12ตามมาเราก็ลงด้วยจุลินทรีย์น้ำแดงก็20ลิตรต่อไร่เหมือนกันวิธีการลงจุลินทรีย์น้ำแดงเนี่ยตัวโรโดแบคเตอร์เนี่ยพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องมันด้วยโครงสร้างของจุลินทรีย์พวกนี้มันเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกซิเจนมันจะกินพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าเป็นอาหารทำไมเราต้องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราต้องสร้างจุลินทรีย์พวกนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานก่อนถ้าเราเลี้ยงกุ้งแล้วเรามาลงตามที่หลังสิ่งที่ตามมามันจะไม่ทันนะเราก็เลยต้องลงตั้งแต่การเตรียมบ่อวิธีการลงง่ายที่สุดก็คือใช้ปูนซีโอไลท์นะผสมด้วยจุลินทรีย์น้ำแดงปูน10 กิโลกรัมจุลินทรีย์น้ำแดง20 ลิตรเขาให้เข้ากันซีโอไลท์เนี่ยมันเป็นปูนที่มีรูพุนมันจะดูดซับพวกจุลินทรีย์น้ำแดงเนี่ยไปในตัวของมันเสร็จแล้วพอเราหว่านไปปุ๊บเนี่ยมันจะลงไปสู่พื้นบ่อพอเขาลงสู่พื้นบ่อเขาจะไปยึดพื้นที่ตรงแถบนั้นนะพอถ้ามีไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สแข็งในบริเวณเขาจะดูดกับเข้ามาแล้วพวกจุลินทรีย์น้ำแดงหรือโรโดนจะกินเป็นอาหารอันนี้คือเทคนิคนะเทคนิคที่เราทำมาแล้วมันได้ผลนะวันที่14เราลงปอมองเหมือนกันผสมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแต่นี้จะลงน้อยหน่อย20 ลิตรต่อไร่พอ pH เริ่มลงมาแล้ววันที่15เราก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าเป็นยังไงเหมาะสมไหมเอากุ้งมาลองน้ำขาดเหลืออะไรเราก็แต่งน้ำตรงบริเวณณวันนั้นนะถ้ากุ้งลองน้ำผ่านเราก็นัดลงลูกกุ้งได้เลยเนี่ยถึงบอกว่าทำไมเราต้องเอาจุลินทรีย์มาหมักกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายเพราะว่า pH ที่มันสูงเกิน9เนี่ยปล่อยกุ้งไม่ได้แน่ๆนั้นเราต้องทำให้ pH ในน้ำเนี่ยต่ำลงนั้นมีอยู่2ตัวเลือกช้อยนะที่ดีที่สุดแต่เมื่อจุลินทรีย์พวกนี้มันขยายตัวเนี่ยมันจะผลิตกรดเขาเรียกกรดคาร์บอนิกในการขยายตัวหรือการเจริญเติบโตพอกดคาร์บอนิกเนี่ยจะทำให้ pH ในน้ำลดลงเมื่อ pH ในน้ำลดลงเนี่ยมันจะไปละลายปูนนะครับทั้งปูนแคลเซียมออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยไอ้ส่วนที่ละลายขึ้นมาในน้ำนี่เขาเรียกแคลเซียมที่ละลายแล้วถูกความเป็นกรดเนี่ยเราจะได้เป็นอะคาไลขึ้นมาแทนตรงนี้ก็คือปูนร้อนที่เราใช้เนี่ยเราได้ถึง2 หรือ 3เด้งมันจะเป็นฐานของอะคาไลในบ่อนะครับเมื่อเราเลี้ยงด้วยระบบจุลินทรีย์ไปเรื่อยๆเราแทบจะไม่ต้องเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตเลยหรือเราแทบจะไม่ต้องเติมแคลเซียมไปเลยเพราะว่าเราจะใช้จุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เป็นตัวสร้างขึ้นมาแล้วอีกที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือพอเราใช้ตัวซีโอไลท์เนี่ยนะในซีโอไลท์มันจะมีซิลิเกตตัวซิลิเกตตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวพื้นฐานสำคัญของแพนตอนกลุ่มดีๆเยอะแยะไปหมดเช่นกลุ่มคอเรล่ากลุ่มไดอะตอม
พวกนี้มันใช้ซิลิเคตเป็นโครงสร้างพื้นฐานนั้นพอเราใช้ตรงนี้ไปปุ๊บโครงสร้างในบ่อของเราเนี่ยจะแน่นวัฏจักรของแพนตอนก็จะสมบูรณ์การดรอปแทบไม่มีเลยโอกาสน้ำดรอปน้อยมากแม้กระทั่งฝนตกหนักๆน้ำก็ยังไม่ดรอปนะครับเพราะเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงอัสไลด์ต่อไปมาดูการอนุบาลลูกพุ่งนะเป้าหมายที่เราอนุบาลลูกพุ่งเนี่ยหนึ่งก็คือให้ลูกพุ่งที่เราอนุบาลมีสุขภาพที่แข็งแรงนะอนุบาลถึงน้ำหนักขนาดไหนก็คือประมาณ 1-1.5 กรัมแล้วเราก็ค่อยปล่อยตรงนี้มันสามารถลดต้นทุนเราได้ถึง 40% เลยนะประหยัดต้นทุนมากกว่าการเลี้ยงแบบปกติแล้วก็เราสามารถรู้อัตรารอดได้ด้วยกระชังที่เราใช้นี่ก็คือตามันเขาเรียกเมตรขั้นต่ำกว่า24เพราะ24เนี่ยกุ้งมันรอด24ก็คือใน1นิ้วเนี่ยมี24ช่องแต่ที่ฟาร์มจะใช้ประมาณ26ก็1นิ้วมี26ช่องกุ้งเล็กๆรอดไม่ได้แต่ถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะรอดได้แล้วก็เราจะยกพื้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ3หรือ40เซนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้ติดพื้นพอให้อากาศมันรอดได้หรือกระแสน้ำรอดผ่านตรงพื้นได้ตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของนำพาพวกตะกอนต่างๆออกมานี่มาดูระบบที่จำเป็นจะต้องมีนะทุกฟาร์มคือระบบไบโอซีเคียวอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือกันนกกันปูกันปูที่ฟาร์มก็ใช้กระชังเก่าๆแล้วเนี่ยที่เราหมดสภาพแล้วเนี่ยกระชัง1ใบเนี่ยนะ10คูณ10เมตรเนี่ยซื้อปกติก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทเราใช้ได้ถึงประมาณ 5-6 รอบตกเฉลี่ยแล้วรอบต่อการใช้อยู่ประมาณ800บาทถ้าคิดเรื่องของอายุการใช้งานนะหลังจากนั้นแหละเรามาจะทำการปูได้อีกอยู่ได้อีกไม่รู้ว่าได้กี่ปีนะอีก 7-8 ปีที่ฟาร์มก็ยังใช้อย่างนี้อยู่ก็อยู่ได้อีกนานเพราะนั้นอายุการใช้งานมันเป็น10ปีอ่ะถามว่าคุ้มไหมคุ้มด้วยการปูได้การนกเราทำการนกไปการปูกันละอองน้ำอะไรพอได้พอสมควรถ้าเราเพราะการใช้งานมันไม่ใช่วัตถุที่ใช้แล้วต้องทิ้งเราสามารถรียูสกลับมาใช้เป็นแบบอื่นได้เอานี่นะให้ดู10คูณ10เมตรเรากางกระชังก่อนกุ้งมาผมถ้ากุ้งมาบ่ายมาเย็นเช้าค่อยกางที่ฟาร์มทีมงานก็คือสามารถกางกระชังได้ภายในเวลาชั่วโมงเดียวเพราะอุปกรณ์เราพร้อมเรามีทักษะที่ดีแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคนยังมือใหม่เนี่ยก็แนะนำให้อย่างกุ้งมาเย็นวันนี้กลางอาจจะเย็นเมื่อวานก็ได้นะแล้วก็วางระบบลมให้พร้อมกุ้งมาทุกรอบต้องสเตทเทสถ้าไม่สเตทเทสเราจะไม่รู้เลยว่าชุดนั้นแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงที่ฟาร์มยังยึดหลักตรงนี้อยู่นะสเตทเทสก็แล้วแต่เราคุยบางท่านโผล่แฮทเชอรี่ไหนเขาแฮชเชอรี่ที่เขาใช้อยู่ไม่ทำสเตทเทสให้ไม่ยอมมาสเตทผมก็บอกว่าถ้าเป็นผมก็ไม่ซื้อต้องมาทำสเตทเทสที่ฟาร์มถ้ายอมเราก็ซื้อนะเราเป็นผู้ซื้อเราก็เลือกไม่เป็นไรราคาเท่าไหร่อะไรมาก็คุยกันแต่ต้องยอมแต่ถ้าไม่ผ่านสเตทเทสเราตีกลับนะลูกกุ้งก็คือมา100ตัวแช่น้ำจืด30นาทีเสร็จแล้วจากน้ำจืดเราก็เปลี่ยนเป็นน้ำเค็มนะ30ผ่าน 90% 30นาทีปุ๊บอัตรารอดต้องเกิน 90% ส่วนใหญ่ถ้าผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านนี่ก็คือไม่มันก็หมอบไปเลยอ่ะไม่แข็งแรงก็คือหมอบไปเลยพรุ่งนี้เราก็ตีกลับนะครับอันนี้มาดูโปรแกรมมาฮะก็ให้ดูอ่ะอย่างวันที่1วันที่2วันอาหารในกระชังนะครับวันละ4มื้อ 0.5 กกต่อกุ้ง 100,000 ตัวต่อวันนะเอา4มื้อหารสมมติกุ้งมา 400,000 นะกุ้งมา 400,000 นะวันนึงก็ต้องกินอยู่2กกวันแรกนะ2กิโลวันแรกถ้าเรา4มื้อเราก็ซอยไปอาจจะเป็น 0.5 กิโลต่อมื้อ1นะแต่ต้องคำนวณต่อวันไปก่อนนะแล้วค่อยมาซอยมื้อบางคนให้6มื้อก็ยิ่งดีนะ6มื้อก็ยิ่งดีเลยนะแต่ที่ฟาร์มก็4มื้อก็พอแล้วนะครับก็ดูนี้ก็ให้มาครบหมดจนถึงอายุ10วัน10วันเราก็วางยอนะเราเริ่มวางยอตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปล่อยกุ้งเลยพอกุ้งอายุสัก5วันเนี่ยเราให้อาหาร1กรัมเราใส่ในยอ1กรัมต่ออาหาร1กิโลเวลา 2.5 ชั่วโมงแล้วก็มาชกยกยอดูว่าหมดไหมถ้าหมดเราก็ค่อยเพิ่มงั้นกุ้งจะเคยยอตั้งแต่อายุ5วันเลยผิดกับการปล่อยปกติกว่าจะเคยยอเนี่ยนู่นน่ะ14-15วันไปแล้วถึงจะเคยยอไม่ถึงว่าชินกับยอ50วันไปแล้วหลายท่านบอกยังเช็คยอไม่ได้ทำไงยืนอาหารไว้ที่อายุ10ที่โปรแกรม10วันไว้จนกว่าจะเช็คยอได้ยังไงอาหารก็ไม่เวิร์กนะครับยังไงอาหารก็ไม่เวิร์กแต่ละช่วงให้กันก็ห่างกัน3ชั่วโมง
นะครับบางคนให้6มื้อก็ยึด3ชั่วโมงแต่ว่าอาจจะมีล็อกกลางคืนหน่อยแต่ที่ฟาร์มก็6โมงเช้าก็ไปเลิกเอา6โมงเย็นส่วนใหญ่แล้วเราทำประมาณ 20-25 วันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้แต่ละกุ้งแต่ละชุดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะยุบได้เท่าไหร่บางชุดโตเร็วมากเลย18วันก็ต้องปล่อยแล้วเพราะมันโตเร็วนะฮะอันนี้คือข้อกฎระวัง1ห้ามหว่านปูนหรือแร่ธาตุลงในกระชังเด็ดขาดนะให้ละลายน้ำก่อนอะไรก็แล้วแต่ให้ละลายน้ำก่อนแล้วก็อาจจะสาดค่อยๆสาดไปบางๆนะรอบกระชัง2ก็ให้หว่านด้านนอกนะหว่านด้านนอกเหมือนปกติที่มีกุ้งในบ่อแต่เราไม่ต้องไปให้กระชังเพราะว่าเวลาเราหว่านไปในกระชังเนี่ยมันจะโดนตัวกุ้งทันทีเพราะกุ้งมันอยู่หนาแน่นเช่นถ้าท่านหว่านในพวกแคลเซียมฟลอไรด์หรืออะไรอย่างเงี้ยไปปุ๊บมันไปปรับ pH ตรงนั้นทั้งเรื่องของการละลายของสารเคมีต่างๆกุ้งมันจะล็อกคราบทันทีมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะแล้วก็ห้ามใช้พวกแมกนีเซียมคลอไรด์ในชั้มนะครับในระหว่างชั้มให้ใช้พวกซัลเฟตเพราะว่าจากประสบการณ์พอเราใช้พวกคลอไรด์กุ้งในชั้มมันจะลอกเยอะแต่ซัลเฟตไม่เป็นไรแต่พอเราเลี้ยงไปแล้วปล่อยจากชั้มไปแล้วเอ้ยใช้คลอไรด์ได้ในเขตความเค็มต่ำนะถ้ากุ้งอ่อนแอก็เสริมพวกวิตามินซีหรือแอสตาเซนทินก็ได้นะสัก2กรัมต่อ1กิโลวิตามินซีหรือแอสตาเซนทินก็1กรัมต่อ1กิโลไม่อันนี้ไม่สิ้นเปลืองเพราะว่าเราในชั้มเราให้อาหารนิดเดียวนะครับก็ดูว่ากุ้งโตเร็วไหมถ้าโตเร็วก็อาจจะไม่ถึง20วันนะก็18วันสังเกตตรงไหนสังเกตหนวดกุ้งมันเริ่มปุดเริ่มขาดพอหนวดกุ้งเริ่มขาดภายใน2วันท่านต้องปล่อยเพราะไม่นั้นตัวก็จะขาดมันจะเริ่มกินเองเรียกกุ้งแน่นนะอันนี้คือจุดสังเกตต้องสุ่มบ่อยๆอันนี้กระชัง10คูณ10เมตรให้ดูแต่ละลูก1กระชังเราชั้มประมาณ 300,000 ตัวไม่เกินนี้นะกำลังดีเพราะ 300,000 ตัวถ้าบ่อไหนปล่อยเกิน 300,000 ตัวเช่น 400,000 ตัวหรือ 500,000 ตัวก็2กระชังอย่างเงี้ยก็ในกระชังก็ต้องให้ออกซิเจนไว้ให้เต็มที่นะครับเนี่ยครับแต่ละมุมให้ดูแต่ละมุมนี่ก็เหมือนกันให้ดูระบบเบลสีเขียวที่เราเห็นนี่คือตอนปล่อยกุ้งเวลาปล่อยก็ง่ายนิดเดียวนะพายเรือไปปลดขอบมันออกพอปลดขอบออกกุ้งก็ออกนอกกระชังเลยนะวิธีการให้กุ้งออกเร็วที่สุดนะหว่านอาหารนอกกระชังขอบให้เลยกระชังไปเดี๋ยวมันออกไปกินเองมันไม่อยู่อ่ะตรงไหนไม่มีอาหารไม่อยู่มันก็พอกุ้งเริ่มออกหมดแล้วก็ค่อยเก็บกระชังแป๊บเดียวใช้เวลา2ชั่วโมงเสร็จเปิดแต่เราอาจจะเปิดทิ้งไว้สักวันนึงก่อนสมมติว่าพรุ่งเราจะเก็บกระชังพรุ่งนี้วันนี้เราเปิดเลยนะแล้วก็ไปหว่านอาหารตรงอื่นกุ้งก็จะย้ายไปออกเวลาเก็บก็เก็บง่ายนะครับมันไม่อยู่กับกระชังเพราะไม่มีอาหารนะอันนี้คือไบโอซิเคียวง่ายๆก็คือถังอะไรก็ได้มาจุ่มเท้าล้างมือนะต้องก่อนลงบ่ออันนี้ก็อันนี้ถ้าเป็นเขตความเค็มต่ำเราก็จะเจอพวกแมงปอรูปนี้ก็ใช้ทุกงานเพราะผมมองว่าไอตัวลูกแมงปอพวกนี้มันรบกวนอัตรารอดของกุ้งเยอะมันไปกินลูกกุ้งเป็นอาหารทำไมเราถึงต้องใช้จุลินทรีย์หลายกลุ่มบาซิลัสเนี่ยมันเราทุกคนรู้จักคนกลุ่มการกุ้งนะพวกบาซิลัสเนี่ยพวกนี้มันจะย่อยพวกแป้งพวกถั่วเหลืองพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโปรตีนที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ให้ลงมาเป็นโปรตีนโมเลกุลเล็กแล้วก็จะดูดซึมได้ง่ายนะแล้วก็กลุ่มพวกแลคโตบาซิลัสพวกนี้ย่อยโปรตีนไม่ได้แต่มาวิปิโอได้ทั้งพาราฮิโมติคัสทั้งวานิฟิคัสทั้งออจิโนแล้วก็จุลินทรีย์พวกนี้ก็จะผลิตพวกโปรตีนเอสโปรตีนเอสและไคตินเอสเนี่ยพวกนี้มันจะไปย่อยในกลุ่มของบาซิลัสมันจะย่อยโปรตีนโมเลกุลใหญ่แล้วก็พวกคาร์ลาตินพวกอะไรพวกนี้เขาเรียกเป็นโปรตีนเอสกับไคตินเพื่อให้กุ้งดูดซึมได้ง่ายส่วนแลคติกแอซิดก็คือแลคโตบาซิลัสเนี่ยพวกนี้จะทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคที่กลับมาแล้วนะแล้วก็เชื้อราด้วยนั้นการใช้พวกนี้ต้องมิกแมทรวมกันถึงจะเกิดประสิทธิภาพนะครับอันนี้ต้องมาดูกลไกการทำงานของโปรไบโอติก1เดี๋ยวผมอธิบายนะโปรไบโอติกดียังไงก็1สร้างเอนไซม์ที่จะย่อยสารประกอบเชิงซ้อนนะให้เป็นเชิงเดี่ยวสัตว์น้ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จุลินทรีย์และเอนไซม์พวกโปรตีเอสอะไมเลสไลเปสพวกนี้ก็ทำงานเมื่อทำงานในระบบย่อยอาหารของกุ้งเนี่ยทำให้กุ้งดูดซึมสารอาหารต่างๆได้นะครับแล้วก็สัตว์พวกนี้พอย่อยโมเลกุลให้มันเล็กลงเนี่ยกุ้งก็ดูดซึมได้ง่ายยิ่งขึ้นนั้นการทำงานของระบบลำไส้ระบบทางเดินอาหารกุ้งก็จะเบาลง
นะเรามาดูว่าโอไบโอติกกับแอนติไบโอติกอ่ะมันก็แตกต่างกันก็คือหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตโอไบโอติกนะครับอีกฝั่งก็คือแอนติไบโอติกเป็นสารเคมีโอไบโอติกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหารแอนติไบโอติกดูดซึมไม่ได้ในระบบทางเดินอาหารนะโอไบโอติกเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารเพราะว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างทำให้กุ้งสามารถดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นแล้วส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการใช้แอนติไบโอติกนะไม่มีสารตกค้างในเนื้อเยื่อแอนติไบโอติกทุกคนรู้ว่ามีนะไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาแอนติไบโอติกก็ตรงข้ามสามารถทำให้แบคทีเรียดื้อยาได้นี่มาดูกลไกการทำงานกลไกทำงานเขาก็คือเขาจะไปอยู่ในระบบลำไส้ของกุ้งนะฮะและไปยึดเกาะบริเวณผนังลำไส้นะฮะหรือวิลายเราเลยจะเรียกวิลายพอเขาไปยึดเกาะแล้วเนี่ยเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเนี่ยมันไม่สามารถไปยึดเกาะได้เพราะจุลินทรีย์พวกนี้เขาไปยึดเกาะเป็นบ้านของเขาเป็นที่พักของเขาแบคทีเรียที่ก่อโรคมามันต้องการที่จะพื้นที่เหมือนกันมันเข้าพื้นที่นั้นไม่ได้เพราะว่าแบคทีเรียพวกนี้หรือจุลินทรีย์พวกนี้เขาจะผลิตเอนไซม์ออกมาพอผลิตเอนไซม์ออกมาแบคทีเรียก่อโรคจะมาจับก็ถูกเอนไซม์พวกนี้กำจัดออกไปพอเราให้กุ้งเรากินจุลินทรีย์ต่างๆเนี้ยจะเกิดเขาเรียกระบบสมดุลในระบบทางเดินอาหารนะครับนี่ผมก็มาดูซับติลิสก็ย่อยโมเลกุลนะโปรตีนใหญ่ให้เล็กลงนะครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วไลแคนิฟอร์มินพวกนี้อยู่ในฟอร์มอน1หมดเลยนะงั้นการใช้ฟอร์มอน1ที่เป็นแบบน้ำนะแล้วมาผสมอาหารแบบน้ำที่เข้มข้นนะที่กำลังก้าวขึ้นไปมันก็ดีก็1ช่วยให้ระบบลำไส้ของกุ้งหรือระบบทางเดินอาหารมีภูมิต้านทานอันนี้ผลพลอยได้ก็คือเอนไซม์ต่างๆนะจากทั้งซับติลิสไลแคนฟอร์มิดนะที่เราเห็นว่าจะพวกนี้จะสร้างเอนไซม์นะนี้เราทดลองในการย่อยอาหารในเขาเรียกสกิมมิลอาก้าเพื่อดูเคลียร์โซนที่เกิดขึ้นเพื่อดูว่าเวลาเขาย่อยโปรตีนเนี่ยอันไหนที่เคลียร์โซนเยอะๆเนี่ยมันจะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้บาซิลัสซับติลิสสกุลนี้สายพันธุ์นี้ต้องสายพันธุ์นี้ด้วยนะสายพันธุ์นี้พวกถึงขมกซับติลิสเนี่ยมันจะมีอีกแยะเยอะแยะมากมายในเขาเรียกสปีชีส์มันอีกเยอะแล้วเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนที่มันกินเก่งสร้างเอนไซม์เก่งแล้วก็เอาขึ้นมาทำจุลินทรีย์ของที่เราใช้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากอาจารย์วิเชียนนะแล้วก็ ECS ที่มอบสไลด์ตรงนี้มาให้นะขอบคุณอาจารย์วิเชียนนะพอดีอาจารย์วิเชียนนี่เป็นเหมือนเขาเรียกเอนไซโคปีเดียจุลินทรีย์เคลื่อนที่เวลาผมมีปัญหาแล้วก็โทรอาจารย์อาจารย์แกก็จะอธิบายให้ฟังนะอันนี้ก็ขอให้เครดิตอาจารย์นิดนึงนี่มาดูเชื้อราของอาหารเชื้อราในอาหารตัวนี้ก็คือสำคัญเพราะในฤดูฝนเราจะเจอถ้าเราเจอตรงนี้หรือแบบที่จับเป็นก้อนเนี่ยถุงนั้นต้องคืนทันทีนะถุงนั้นห้ามเอาไปใช้นะครับเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยอีกไม่เกิน48ชั่วโมงขี้ขาวคือลอยแน่เลยนะครับอันนี้ก็คือโรโดน้ำแดงก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วก็ช่วงนี้ก็ดีใจที่ทุกคนยึดพอดยึดกลับมาใช้ก็ทำให้ปัญหาขี้ขาวลดลงนะเมื่อก่อนนี้เป็นขี้ขาวต่อไม่ได้เดี๋ยวนี้เลี้ยงไปต่อได้กันสามารถได้ไซส์จับนะครับได้ไซส์จนจับเลยนะจุลินทรีย์น้ำแดงก็คือนั่นลดเรื่องแก๊สไข่เน่านะครับแก๊สไข่เน่าในพื้นบ่อนะอันนี้ก็คือรูปแบบของวิธีการที่ใช้จุลินทรีย์เราก็หมักกันข้างริมบ่อเนี่ยแหละแต่ว่าใช้น้ำสะอาดนิดนึงนะฮะน้ำสะอาดนิดนึงฆ่าเชื้อหน่อยแล้วก็เอามาหมักนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการปรับแต่งออโต้ฟีดนะครับที่ทำให้เหวี่ยงให้นานขึ้นเมื่อกุ้งลอยกินอาหารก็จะไม่ตกถึงพื้นนะครับอันนี้ก็เปิดเป็นวิดีโอได้นะครับก็ลองเปิดดูพอกุ้งเขาลอยกินอาหารไม่ตกถึงพื้นเนี่ยอาหารที่เสียในพื้นบ่อเนี่ยก็จะไม่มีนะครับเมื่ออาหารที่เสียที่พื้นบ่อมันไม่มีโอกาสเกิดขี้ขาวหรืออาหารที่ไปสัมผัสที่ตกค้างจะเกิดเชื้อราหรือเกิดแบคทีเรียที่เข้าไปในอาหารแล้วกุ้งจะติดกินแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างน้อยนี้วิธีการนี้ก็จะลดการเกิดขี้ขาวได้อย่างผมว่าบ่อที่ไหนที่กุ้งลอยกินแล้วโอกาสเกิดขี้ขาวมีไม่ถึง 5% แทบจะมีไม่ถึง 5% เนี่ยที่ฟาร์มนี้ถ้าบ่อไหนลอยกินแล้วก็คือโอกาสเกิดขี้ขาวน้อยมากหรือเกิดก็เกิดสั้นๆเช่นเจอในยอแป๊บเดียวก็หายอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยคือข้อดีก็คือหนึ่งอย่างทำให้คุณภาพน้ำดีเพราะอาหารไม่เหลือออกซิเจนสูงนะฮะ
เพราะว่าเป็นพอหากไม่เหลือการใช้ออกซิเจนก็จะน้อยลงนะในเรื่องของกลไกตามธรรมชาติพื้นบอกก็สานะโอกาสเกิดแก๊สไข่เน่าก็มีน้อยลงโอกาสเกิดขี้ขาวก็น้อยลงสิ่งที่สำคัญ FCR ก็ดีต้นทุนก็ต่ำลงนะตรงนี้คือตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญนี่คือวิธีการปรับลูแล้วแต่ท่านต้องไปค้นหาตัวเองเพราะออโต้ฟีดแต่ละรุ่นแตกต่างกันแต่ผมบอกเทคนิคให้ว่าแต่ละอาหารแต่ละเบอร์ก็จะมีรูที่แตกต่างกันท่านต้องไปหานะเพราะว่าที่ฟาร์มก็เหมือนกันก็คือออโต้ฟีดบางทีเราไปซื้อมาเนี่ยก็คนละรุ่นเราก็ต้องมาหาว่ารูนี้ใช้กับอาหารเบอร์นี้ขยายรูมาหน่อยใหญ่หน่อยใช้อาหารเบอร์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะมีเป็นเบอร์เปลี่ยนเลยนะครับถ้าทำแล้วก็พอเราทำสำเร็จแล้วตอนนี้ก็จะง่ายแล้วมีบ่อเลี้ยงเราก็จะเป็นบ่อเลี้ยงหนึ่งบ่อพักหนึ่งบ่อสลับไปสลับมาวันนี้บ่อเลี้ยงก็เป็นบ่อเลี้ยงอยู่พอครบต่อไปบ่อเลี้ยงก็จะเป็นบ่อพักเขาเรียกสลับบ่อเลี้ยงนะครับก็สาเหตุที่ทำไมต้องสลับบ่อเลี้ยงก็ปัญหาเรื่องพื้นบ่อให้พวกบ่อพื้นบ่อเขามีเวลาพักนะพักให้ได้นานหน่อยนะพอบ่อที่พักนานก็จุลินทรีย์ที่พื้นบ่อก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์ก่อโรคก็จะน้อยลงนะครับปันตีน้ำก็ต้องรวมตะกอนให้ดีนะเรื่องไบโอฟอกก็นี่ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟาร์มเราก็ทำมานานแล้วนะทำมาสัก 6-7 ปีแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะเรื่องของระบบไบโอฟอกก็มีจุลินทรีย์ที่สร้างไบโอฟอกดีๆก็คือพม.1เนี่ยแหละนะครับเราใช้มาจะสร้างแล้วก็ตัวตอนหลังเราก็ใช้ตัวแลคโตบาซิลัสเข้ามาช่วยนะเปิดอันนี้เปิดวิดีโอได้นะครับก็ดูว่าเนี่ยน้ำหนัก15วันบางรุ่นบางท็อปเนี่ยเราได้ถึง 1.2 กรัมเลยนะก็คือประมาณ5กิโลต่อน้ำตันหนึ่งกุ้งก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับระบบไบโอฟอกนะนี่ก็เหมือนกันพอย้ายจากไบโอฟอกมาก็มาเลี้ยงต่อด้วยระบบจุลินทรีย์เหมือนกันก็เลยเรียกว่าเซมิฟอกนะพวกนี้เยอะอย่างเดียวไม่ให้ตะกอนมันตกไม่ให้ตะกอนแขวนลอยอยู่ในน้ำกุ้งก็จะกินตะกอนพวกนั้นด้วยหลังจากที่เขากินอาหารหลักแล้วเขาก็กินอาหารรองเพราะในตะกอนพวกนั้นจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ของเขาอยู่นะครับนี้สรุปนะกลุ่มอาการขี้ขาวก็คือ ESP มีส่วนนะแน่นอนกุ้งอ่อนแอลง ESP เนี่ยทำให้กุ้งมันอ่อนแอลงนะแล้วถ้าบ่อไหนระบบน้ำไม่สะอาดเนี่ยก็จะเจอขี้ขาวได้ง่ายบ่อด้วยเลี้ยงด้วยระบบจุลินทรีย์เข้มข้นเนี่ยไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอถ้าเราใช้โปรแกรมจุลินทรีย์ที่ถูกต้องนะครับนะแล้วก็โปรจุลินทรีย์ที่ดีมันจะอยู่ในระบบทางเดินอาหารช่วยรักษาสมดุลต่างๆเพราะนั้นเวลาจะเกิดถ้ามันเกิดเนี่ยจะหายเร็วแป๊บเดียวก็หายแล้วกุ้งก็จะไปต่อได้นะครับอันนี้ลองอ่านดูนะฮะอันนี้สำคัญ VPO เนี่ยเวลาเราลูกกุ้งมาปล่อยที่ฟาร์มเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอพวกวานิฟิคัสกับออจิโนลาติคัสเมื่อก่อนเจอปุ๊บเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยว่าเราจะทำไงเพราะกุ้งชุดถ้าเจอแบบนี้โอกาสที่คุณจะเจอขี้ขาวสูงมากถ้าพื้นบ่อคุณเตรียมไม่ดีมี EFP เนี่ยปล่อยไป3วันคุณเจอเลยนะถ้าระดับนี้แต่ในตอนหลังเนี่ยเรามาค้นพบว่าการใช้จุลินทรีย์พวกกลุ่มแลคโตบาซิลัสนะตอนนี้ที่ฟาร์มเนี่ยเรามิกแลคโตบาซิลัสถึง7สายพันธุ์มาเพื่อที่จะเบียด VBO พวกวานิฟิคัสออจิโนได้งั้นเรียกได้ง่ายๆว่าการงานทดลองที่ฟาร์มที่ทำอยู่เนี่ยแลคโตบาซิลัสที่เราใช้อยู่เนี่ยตัวนี้มาทดแทนเรื่องของยาปฏิชีวนะได้อย่างสบายมากนั้นการผสมผสานจุลินทรีย์จึงเป็นสิ่งสำคัญนะว่าบางท่านใช้แต่บาซิลัสอย่างเดียวเนี่ยไม่มีแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะมันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่ครบองค์ประกอบในการต้านเชื้อแต่ถ้าเราใช้สองกลุ่มรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยนะในท้องตลาดมีเยอะแยะท่านลองไปหาดูนะหรือว่าหลังไมค์มาหาผมก็เลยผมก็จะแนะนำว่าคุณจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ต้องปรับตัวก็หาตลาดวันนี้ณวันนี้นะเกิดวิกฤตโรงงานก็ผลิตได้น้อยลงตลาดก็ปิดเราจะปรับตัวยังไงตรงนี้คือสิ่งสำคัญท่านจะต้องรู้ว่ากุ้งเราจะออกวันไหนไซส์อยู่ประมาณเท่าไหร่ตรงนี้จะต้องไปติดต่อกับผู้ซื้อว่าเรามีกุ้งไซส์นี้จะออกประมาณวันนี้เขามีคิวให้เราได้ไหมถ้าท่านทำได้ก็จะผ่านวิกฤตตรงนี้ได้แต่ถ้าท่านทำไม่ได้รอวันกุ้งตายแล้วก็จับราคาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะณวันนี้นะวันนี้ผมว่าวิกฤตนี้จะลากยาวต่อประมาณ2เดือนนะครับวิกฤตเรื่องโควิดเนี่ยมันจะลากยาวต่ออีก2เดือนท่านต้องวางแผนท่านที่มีกุ้งอยู่ปล่อยกุ้งไปแล้วหยุดปล่อยไม่ได้ต้องวางแผนท
ถ้าไม่วางแผนน่าจะเกิดวิกฤตกับฐานการเงินของท่านนะแต่ถ้าท่านวางแผนท่านอาจจะผ่านตรงนี้ไปได้อันนี้ผมแนะนำไว้นี่ก็สไลด์อันนี้คือสไลด์สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากว่าขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งวันนี้เราก็ยากลำบากเรามาเจอปัญหาซ้ำซ้อนในเรื่องของราคาแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการจับยังต้องจองคิวกันนานนี้วางแผนให้ดีถ้าท่านทุกท่านวางแผนดีสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นั้นขอให้ทุกท่านใช้ประโยชน์จากการเรียบเรียงประสบการณ์ตรงนี้ให้ท่านได้ผ่านจากวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับอันนั้นก็ขอกลับสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ